ดีครับผมมาพบมาพบกันคือเก้าครับผมกับผมปุ๊บปุ๊บพายุหากินตามแม่น้ำโขงครับพามาลุ้นเบ็ดครับผมตามเบ็ดไว้ครับนี่ครับนี่ปลาครับพี่น้องครับนี่คือปลาเขียวไก่นะครับผมนี่ครับผมนี่คือเหยื่อมันครับใครอยากได้กันไปหาซื้อเอาด้วยครับปุ๊บปุ๊บของแล้วนี่ครับเหงื่อครับผมโอ้โหขาดซับโอ้บ่หล่นจักหลังเป็นน้ำบวกหมู่นี่บ่เลยมีแต่เหยื่อครับมันบ่มีปลาพี่น้องเลยของใหญ่เลยนะกับลุ้นเพียกต่อไปครับผมครับผมกับมาลุ้นเพียกที่2นํากันครับยึดลุดไหมลุ้นด้วยกันครับตัวน้อยตัวนี้มีปลาวะลุ้นด้วยกันครับผมตัวใหญ่เนาะใกล้หมดเห็นหัวตัวใหญ่นิดนึงครับหวานครับเสาร์นี้ครับผมประมาณครับประมาณ 3-4 โลครับผมกระมังครับนี่จะเป็นเหยื่อนะครับผมเบิ่งเหยื่อครับพี่น้องนะครับเป็นปลาเขียวไก่นะครับผมเกาะหลังนี่ครับเหยื่อก็จะสิล่อนไปได้ลุ้นไปนะกันครับว่าสิได้จักตูครับผมนึกว่าป่าตูนเนาะนึกว่าป่าดิ่งแท้ๆตูนครับยานยานตะเขียวมันละครับนี่ก็ได้ถุงมือจักวางไว้ใส
โอ้เขาเงินถึงแล้วนี่ครับไปบ่ได้เลยโอ้มันเป็นหลักหลอนเหี่ยวซูมาสุดมิดโตพอดีครับผมสุดกว่าเป็นตัวน้อยครับคือมารอบนี้ได้การอยู่ครับลุ้นเพียกต่อไปครับผมลุ้นเพียกนี้ในการต่อครับผมเพียกสุดท้ายครับต้องฟุยไปแล้วหากำหืนเก่าให้ยังหักน้องคือเก่ามีการเปลี่ยนแปลงเลยเอ้ยมันบ่ถูกวางฝาครับง่ายครับผมหล่นเลยโอ้แข็งเนาะโอ้แข็งยักครับโอ้ยมา5ครับ5ขีดครับผมโอเคมีเกียร์คุยครับโกะกันเลยดิครับดิจำกันก็ปลายเหงื่อเลยครับผมปลาเนื้อก็มันปลาเค็มซ้ำกันดิโอ้ยจังเลยปลาเนื้อเป็นสามเม็ดอยู่ลิ้นจะปวดที่สุดแล้วง่ายเด็ดตามง่ายเพียงนี่แหละง่ายหาวังป่าก่อนครับบนฟ้ามีหลายครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม